จากศัตรูนั่นแหละที่มนุษย์เรียนรู้ถึงความมีใจกว้างและความอดทนอย่างแท้จริงเราจะทดลองเรียนรู้ถึงความมีใจกว้างได้อย่างไรจากทัศนคติเช่นนี้นะคะที่ศัตรูช่วยสอนความมั่นคงภายในให้ทั้งยังช่วยให้เกิดความกล้าและความตั้งใจมั่นอีกด้วยศัตรูช่วยให้เราเข้าใกล้กับสภาพความเป็นจริงและช่วยถอนความเสแสร้งออกให้หมดนี่เป็นวาทะที่น่าสนใจอันหนึ่งค่ะเวลาที่ท่านคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นศัตรูของท่านและท่านก็รู้สึกว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือความข้องใจของเรานะคะความคิดผิดของเราเป็นศัตรูภายในใจของเราค่ะแต่ถ้าเผื่อเราเห็นคนอื่นที่กำลังกระทำต่อเราอย่างคนที่ตรวจสอบเราคราวนี้เราจะใช้เขาอย่างเป็นประโยชน์ได้กับการดำรงอยู่ของเราค่ะจะไม่มีความเสแสร้งใดที่จะเผชิญกับตรงนั้นแต่จะมองเห็นว่าเราจะอดทนและใจกว้างได้มากขึ้นหรือเปล่าต่อการกระทำของคนอื่นที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นการฝึกฝนที่เราจะต้องมองเห็นคนทุกคนเป็นครูของเราค่ะจงมีใจให้กว้างและอดทนให้มากต่อการกระทำในทุกๆการกระทำของผู้ที่อยู่ข้างหน้าเราท่านจะเห็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านได้เรียนรู้แล้วไม่ว่าคนคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นศัตรูหรือเพื่อนเคารพกันโดยการทำหน้าที่นะคะแล้วมีความสุขกับการที่ได้เคารพตัวเองที่ใจกว้างและอดทนมากขึ้นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ